ด้วยความที่กระแสเต็มตั้งแต่รอบแรกๆโอ้โหเสียงปรบมือในแต่ละรอบนี่คือแบบโอ้ยแบบชื่นใจกันหมดนะทุกรอบซึ่งเวลาร่วมงานกับณเดชน์เขาบอกว่าจะมีพลังงานบางอย่างทั้งกองอ่ะได้ไวบ์ที่ดีมากจากเขาบอกไม่ถูกจริงคือสุดยอดซูเปอร์สตาร์กล้ามณเดชน์แน่นไหมครับแน่นค่ะแน่นเกินจะฝันนะคะแอมเนี่ยนะคะกับประกบคู่กับณเดชน์กิมิยะไม่มีหนูในรายชื่อเลยหนูเนี่ยโทรหาพี่บอยนี่พี่บอยคะหนูต้องได้รับบทนี้พี่ไม่กล้าโทรเลยนะขึ้นประกาศเลื่อนเลือดอะไรเกิดขึ้นณเดชน์คือณเดชน์แอคซิเดนต์นิดหน่อยเขาออกกำลังที่บ้านแล้วก็กระดูกนิ้วกระดูกตรงมืออะไรเงี้ยต้องใส่เข้าเฝือกต้องใส่ฝืกทีนี้ในละครมันมีฉากแอคชั่นเยอะคือมีฟันดาบอะไรเงี้ยก็เลยคือยังไงแฟตวีคเนี้ยเล่นไม่ได้ค่ะก็ต้องเลื่อนไปก่อนก็เลยต้องขอเลื่อนไปนะครับก็สำหรับผู้ที่มีบัตรเดี๋ยววันศุกร์จะบอกรายละเอียดได้มากกว่านี้นะครับแต่นี่ก็จริงๆก็ต้องสิ่งที่ต้องประเมินกันอีกทีนึงว่าหยุดอาทิตย์เดียวพอหรือเปล่าอันเนี้ยยังไม่ได้บอกไปขอบอกตรงนี้เลยแล้วนะครับว่าไม่แน่ใจว่าหยุดอาทิตย์เดียวจะพอหรือเปล่าว่าต้องดูการรักษาด้วยใช่เพราะว่าเซฟตี้ต้องมาก่อนนะแต่ว่าคนมีบัตรนี่รับรองว่าได้ดูแน่นอนได้ดูครับได้ดูครับไปมีการถ้ายังไงเดี๋ยวจะมีการขยับรอบเลื่อนรอบครับขยับรอบต้องยอมรับละครเรื่องนี้หลายๆคนจับตามองนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากเลยล่ะประสบความสำเร็จไม่ใช่มานั่งอวยกันเองปกติฮะของงานในตึกแกมมี่เราก็จะมานั่งอวยกันเองหรือเปล่าปรากฏว่าถ้าสมมติคุณไปดูใน TikTok กลายเป็นว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่ทั่วประเทศเอาไป cover กันเต็มไปหมดเลยดาราcover เต็มไปหมดเลยจริงก็เรื่องของพี่น้องหนูนางอ่ะสักหน่อยเวลาสักหน่อยเวลาหนูเอาสดๆได้ไหมอ๋อเหรอเลยเหรอคะอย่างหนูอ่ะได้ค่ะได้มาลูกอ่ะจริงใช่มั้ยพี่จะนับกันนะฮะอายุ2คนใช่มั้ย4 3 2เอาผลการสอบสวนมั้ยโทรแคชฟีนี่ต้องมีการเข้าใจผิดจะลองขอร้องให้เขาสืบสวนดูไหมแซงดีเหลือเกินนะแกไม่เชลแล้วจริงระวังอันนี้ไม่ใช่ทหารแล้วนะคะอันนี้ลงไปทำเป็นองค์ราชาคนเอาไป cover เยอะจริงๆรู้สึกไงฮะเป็นละครเวทีเป็นความฝันของคุณบอยแหละปรากฏว่าครั้งนี้โซเอามันเคยเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้แล้วเคยตอน4 แผ่นดินครับเคยตอน4 แผ่นดินแล้วก็แต่มาแล้วก็มาเรื่องนี้โอ้โหมันโซเอาไวมากตื่นเต้นมากดีใจมากปลาบปลื้มมากปรากฏว่ามันน้อยครั้งนะที่ละครเวทีเอาต้องยอมรับประเทศไทยของเราอาจจะยังไม่ได้อินกับละครเวทีหรือบอดอะไรขนาดนั้นแต่ครั้งนี้ด้วยความที่กระแสเต็มตั้งแต่รอบแรกหลังจากที่เปิดตัวไปรอบแรกๆปุ๊บมันโอเคอาจจะออนไลน์ทำงานมันเป็นไวรัลขึ้นมาวันที่โซเอาคุณบอยรู้สึกไงบ้างโอ้ตื่นเต้นสิดีใจสิทั้งหมดมีกี่รอบครับที่มันโซเอาเนี่ยจนไปวันถึง61รอบที่โซเอาทุกรอบจริงๆครับโอ้โหซึ่งจริงๆแล้ว60กว่ารอบนี่คือเพิ่มมาจากรอบแรกๆแล้วจาก40กว่ารอบตอนแรกตั้งไว้40รอบก็ขึ้นมาเรื่อยๆมัน60กว่าถ้าเพิ่มอีกก็ได้จะมีเต็มอีกโซเอาอีกเรื่อยๆก็ไม่ทราบมีคนถามถึงบัตรผมมากน็อตซื้อบัตรให้ได้มั้ยบอกซื้อไม่ได้บัตรโซเอาไปแล้วหมดแล้วโซเอาแล้วแต่ตรงนี้คนเซอร์ไพรส์มากๆเลยการที่พี่บอยสามารถเอาณเดชน์มาเล่นละครเวทีได้จริงๆหลายคนเซอร์ไพรส์มากๆเลยทำไมจะต้องเป็นณเดชน์เท่านั้นเห็นไหมบอกต้องเป็นณเดชน์เท่านั้นคือตอนแรกพอเราคิดว่าเราอยากทำฟ้าถนนสายอีกครั้งอย่างเงี้ยคำถามมาเลยว่าเราใครจะเป็นชาริฟนะฮะก็คิดกันไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็มีเพื่อนในวงการคนหนึ่งขอไม่บอกชื่อบอกว่าณเดชน์อยากเล่นละครเวทีณเดชน์จริงหรือเปล่าใครจะไปเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออ้าวใช่ไหมฮะคือบอกมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนเราคิดว่าจะทำฟ้าถนนสายผมบอกว่าโอ้ยไม่มีทางหรอกไม่มีเวลาหรอกไม่น่าจะมีเวลาจริงเหรอออย่าเลยไม่เชื่อตอนนั้นยังไม่เชื่อคุณบอยยังไม่เชื่อค่ะก็พับไว้พับเอาไว้ไม่ได้อะไรก็ยังไม่ยอมได้อะไรอีก 3-4 เดือนผ่านไปมีอีกคนนึงมาบอกอีกว่าณเดชน์อยากเล่นละครเวทีอยากเล่นละครเวทีบอกจริงดิแล้วตอนนั้นกำลังคิดฟ้าถนนสายอยู่พอดีก็เลย
วันขึ้นเลยโทรไปถามคนแรกจริงเปล่าติดต่อให้ได้ไหมปรากฏว่าก็ถามกันรายละเอียดว่าอะไรยังไงปรากฏเขาอยากเล่นมากตื่นเต้นมากเขาไปขอช่อง3ไปเลยจนแบบเรียบร้อยแล้วมาบอกเราบอกว่าผมพร้อมเล่นครับตกลงเลยแล้วก็เป็นภาพชาลิปที่แบบว่าทุกคนแบบโอ้โหใช่เลยอ่ะใช่เลยมันใช่เลยพอแต่งมันใช่เลยนะเชื่อเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือแบบโอ้โหแบบบอกไม่ถูกว่าแบบตอนนั้นก็ตื่นเต้นดีใจมากนะครับแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจริงๆว่าจะได้มีณเดชน์มาเล่นละครเวทีจนวันที่เข้าโรงละครครับคุณบอยเห็นบอยลงคลิปอยู่เขาบอกณเดชน์วันแรกที่ไปเข้าโรงละครเหมือนโรงละครนั้นเขาเคยมาเล่นของเขาอยู่แล้วเขาเคยนั่งอยู่ที่คนดูเขามาดูหลายเรื่องมากเขามาดูเองหลายเรื่องมากเขาเลยแบบเฮ้ยอยากขึ้นไปบนนั้นมากแต่ว่าวันนั้นที่ไปบนเวทีเป็นครั้งแรกที่เขาขึ้นไปเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งผู้เล่นจากคนดูเป็นคนเล่นจากคนดูเป็นคนเล่นแบบว่าจากมองมุมที่อยู่เป็นที่นั่งแล้วก็มองขึ้นไปบนเวทีวันนั้นเขาก็ขึ้นไปบนเวทีเป็นครั้งแรกแล้วมองออกมาเห็นผู้จัดตื่นเต้นแล้วนักแสดงตื่นเต้นแล้วแน่นอนมีคนนึงต้องตื่นเต้นมากๆแน่ๆเลยนางเอกของเรานางเอกโอ้โหคนทายกันเยอะมากพูดแล้วเด่นทุกช่องทุกสื่อทุกออนไลน์ทายกันเยอะมากพอเปิดมาเป็นเราเป็นไงครับตอนนั้นที่เขาติดต่อมาตอนแรกตกใจค่ะตกใจมากแกยังถามกลับไปพูดจริงเหรอคะแกเนี่ยนะคะแบบประกบคู่กับณเดชน์คุกิมิยะแบบมันเกินจะฝันนะคะครับค่ะแต่ว่าจนมาถึงวันนี้ค่ะก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับคนที่เก่งขนาดนี้ค่ะมีความสามารถขนาดนี้ซึ่งเวลาร่วมงานกับณเดชน์เขาบอกจะมีพลังงานบางอย่างที่เวลาส่งหากันเนี่ยมันรู้สึกเฮ้ยมันใช่เลยทั้งกองอ่ะผมว่าทั้งกองอ่ะค่ะน้องน่าจะเคยร่วมงานกับณเดชน์แล้วใช่ไหมทั้งกองอ่ะได้ไวบ์ที่ดีมากจากเขาบอกไม่ถูกจริงคือสุดยอดซูเปอร์สตาร์ของประเทศนี้จริงๆหนูนามาเป็นหนึ่งในละครเวทีนี้ค่ะหนูเคยเล่นละครเวทีอยู่แล้วถูกต้องไหมเล่นบ่อยด้วยเล่นบ่อยอยู่แล้วน่าจะชินเวทีที่สุดละยังบนเวทีรัชดาลัยนี่หนูเล่นมากี่เรื่องแล้วลูกโอ้เยอะเนาะสี่เรื่องห้าเรื่องเลยใช่ค่ะมีละครพูดด้วยใช่ค่ะใช่จนมาถึงเรื่องฟ้าจรดทรายเนี่ยมันแตกต่างจากเรื่องอื่นๆยังไงมันแตกต่างเพราะว่ามันเป็นละครเวทีในฝันของหนูใช่ค่ะเป็นละครเวทีที่หนูชื่นชอบตั้งแต่17ปีแรกเพราะว่าเป็นละครเวทีที่ทำให้เราได้รู้จักว่าคำว่าละครเวทีนี่คืออะไรใช่เพราะเมื่อก่อนหนูนึกว่าละครโรงเรียนน่ะเจ้าชายเจ้าหญิงและนี่คือเรื่องแรกที่ทำให้เด็กคนนึงอ่ะได้รู้จักว่าอายุเท่าไหร่14ใช่ค่ะ14ได้รู้จักว่าคือละครเวทีเหตุผลเพราะว่าตอนนั้นได้เล่นเรื่องบัลลังก์เมฆค่ะใช่แล้วเขาก็เลยบอกไม่รู้จักละครเวทีใช่ไหมงั้นลงไปดูละครเวทีเราก็เลยแบบมันกลายเป็นเหมือนภาพจำมันเหมือนภาพฝันว่าแบบเราอยากจะอยู่ในละครเวทีเรื่องฟ้าจรดทรายนี้ให้ได้จนในที่สุดความฝันมันเป็นจริงค่ะความฝันวันนึงมันเป็นจริงขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาบอกว่าแค่ไปดูโปรดักชันก็คุ้มแล้วอะใช่ค่ะฟ้าจรดทรายปุ๊บปรากฏเราได้มาเป็นตัวนึงซึ่งเป็นตัวเมนใช่ค่ะแล้วแบบร้ายแบบแตกต่างจากตัวจริงเลยอ่ะขอเล่นเลยตัวเนี้ยขอเล่นตัวนี้ได้เหรอทำไมพี่บอยคิดถึงเป็นหนูจากอะไรจากพี่บอยไม่คิดถึงเลยพี่บอยไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดไม่คิดไม่มีหนูในรายชื่อเลยหนูเนี่ยโทรหาพี่บอยหนูนึกไงหนูโทรไปหาพี่บอยลูกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกล้าที่จะยกหูโทรศัพท์โทรหาคุณโทกนเกียรติวันนั้นนะคะใจมาเรียกร้องรวมหนูไม่ไหวแล้วนี่พี่บอยคะหนูต้องได้รับบทนี้พี่ยังไม่กล้าโทรเลยนะไม่มีใครกล้าโทรลูกพี่ปวดยังไม่กล้าโทรเลยลูกหนูกล้าแต่มันคือความฝันของเราถูกไหมเรื่องนี้มันคือความฝันของเราเลยแล้วเราอยากเล่นบทนี้มากๆใช่ค่ะเลยรวบรวมความกล้าทั้งหมดยกหูโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรบอกว่าพี่มีแคสพี่เล็งไว้หรือยังคะหนูไปถามเขาอย่างนั้นเลยใช่ถ้าพี่ยังไม่มีอ่ะหนูขอไปเล่นให้พี่ดูได้ไหมคะพี่จะไม่เลือกหนูก็ได้หนูขอเล่นให้พี่แต่ขอไปเล่นให้ขอเล่นให้พี่ลอยดูขอไปออดิชั่นค่ะแล้วตอนนั้นไปออดิชั่นแล้วตอนนั้นจริงๆพี่บอยมีตัวละครที่คิดในใจไหมครับว่าอยากได้ใครมาเล่นตัวนี้ยังยังไม่มีตอนนั้นก็ยังตอนนั้นยังแล้วก็เปิดปุ๊บหนูแล้วก็แคสอยู่หลายคนเขายังไม่ได้วางตัวเนาะแล้วสรุปเขาได้แคสไหมได้ต้องแคสยังไงก็ต้องแคสก่อนดีไปแคสกับตัวแม่เยอะมากเยอะเลยอ๋อหรอซึ่งก็มีช้อยส์อื่นที่อาจจะไม่ใช่เราวันแล้ววันนั้นเราเผื่อใจว่ามันเป็นเราหรือเปล่าวะหนูไม่คิดเลยเพราะว่า
คนอื่นๆเวลาเข้าไปเขาเข้านานมากแล้วพอหนูเข้าไปปุ๊บอะหนูเดินเข้าไปอะร้องร้องเสร็จปุ๊บพี่บอยตบมือให้ออกหนูคิดยังไงตอนนั้นหนูคิดยังไงหนูนะหนูคิดยังไงรู้สึกโทษไปหาแล้วหนูกลับบ้านเลยหนูกลับบ้านเลยแล้วก็ไม่คิดว่าหนูจะได้ร่วมงานไม่คิดหนูกลับบ้านเลยหนูก็ไปนั่งซึมจนโทรศัพท์โทรมาวันนั้นว่าหนูนาเสียงอ่อยไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่เป็นไรหนูใครโทรมาตอนนั้นพี่สาวน้อยโปรดิวเซอร์โทรมาหนูนาไม่เป็นไรพี่แมนหนูเข้าใจหนูเข้าใจต่อให้พี่ไม่เลือกหนูหนูดีใจแล้วที่ได้ที่หนูได้มาแคสแล้วเขาก็บอกจริงเหรออ๋องั้นไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคงั้นไม่เป็นไรเนาะหนูนะไม่เสียใจเนาะปริ่มเลยไม่เป็นไรค่ะพี่งั้นวันมะรืนนี้ว่างหรือเปล่ามาที่โรงละครหน่อยได้ค่ะพี่ไปทำอะไรคะไปลองชุดแคสปียาหนูแบบแล้วหนูทำไงตอนนั้นหนูกรี๊ดไหมฮะกรี๊ดสิกรี๊ดออกมาเลยหนูกรี๊ดเลยน้ำตาจากพี่ฮึบมาตั้งแต่เดินออกไปจากห้องออดิชั่นคือไหลพี่หนูพูดจริงๆใช่ไหมคะนี่เลยแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆกลายเป็นแบบว่าคนไป cover ตัวแคสปียาที่เยอะมากจริงๆเนาะอาจจะพูดเยอะไปหน่อยตื่นเต้นครับดีเลยดีชอบแต่แก้มเองก็เป็นนางเอกบนละครเมย์อยู่แล้วบอดเมย์อยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะยังไงก็ต้องเป็นไม่มีคนอื่นก็ต้องเป็นแก้มคือวางแต่แล้วตอนนั้นโอ้โหแบบคือเอาจริงๆต้องบอกว่าเอาอย่างนี้คือณเดชน์ไม่เคยเล่นละครเวทีใช่ไหมครับทำยังไงก็ได้ให้เขา comfortable ที่สุดเพราะมันเป็นศาสตร์ใหม่อ่ะเพราะนั้นตัวแวดล้อมทุกตัวต้องเนี่ยต้อง5คนเมนเนี่ยต้องเคยเล่นละครเวทีมาแล้วตอนนี้คนนี้เขาก็พิศวาสมาด้วยแล้วก็เวสเอ็นมาด้วยแรกๆก็ดราม่าเหลือเกินโอ้โหเป็นนางเอกคนไม่เข้าใจว่ามันเป็นอีกศาสตร์นึงไม่ใช่ทีวีแต่ในที่สุดแล้วหลังๆจากดราม่าจนคนยอมรับคนชมเลยเยอะมากดีใจมากเหมือนกันค่ะคือแบบเหมือนเราก็ต้องรู้สึกแบบขอบคุณตัวเองที่เราแบบว่าเชื่อในตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ของเราโดยการที่แบบว่ารับฟังคอมเมนต์ต่างๆนะคะแต่ว่านำมาปรับให้มันเป็นพลังบวกทั้งหมดแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็เชื่อในผู้กำกับคืออาชีพของหนูคืออาชีพจริงๆแล้วบางคนไปแสดงเป็นนักแสดงฟูลไทม์เป็นพิธีกรฟูลไทม์อาชีพหนูนี่ถือว่าบอดเวย์ฟูลไทม์ตอนนี้แก้มได้มีโอกาสแบบมาสอนร้องเพลงด้วยเปิดสตูดิโอร้องเพลงของตัวเองด้วยค่ะร้องเพลงด้วยใช่ค่ะใช่แต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นนักแสดงบอร์ดเวย์ที่ทัวร์ไปอยู่ที่อังกฤษมาสักพักนึงเป็นอาชีพของเราเลยจริงๆใช่ค่ะเป็นอาชีพเป็นอาชีพก้ามมาเด็ดนั่นไหมครับแน่นโอ้เรายังอยากสัมผัสเลยเอาจริงก็ตอนเห็นฉากก็คือนึกว่าคนดูคุมแล้วล่ะแน่นเวลาก่อนแล้วมันรู้สึกไงบ้างแน่นค่ะแน่นไม่อ้อมพร้อมแล้วมันคงไม่อยากปล่อยนะมันหมั่นเคี้ยวนะกินกระบทบาทต้องเก่งดีกว่าเก่งเป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานป่ะจ๊ะอ๋อเป็นครั้งที่สองครับอ๋อครั้งที่สองเรื่องแรกครั้งแรกเป็นแม่นาคพระขนงครับเล่นเป็นอาจารย์คงอาจารย์คงคาแรคเตอร์เขาให้แอนเจ้าแบบว่าเอาแต่ใจหน่อยครับผมอันนี้ก็จะโตขึ้นครับอันนี้มาแคทไหมครับหรือว่ายังไงมีสายโทรมาครับเป็นพี่สาวน้อยครับค่ะแต่วันที่เรารู้วันที่มีสายโทรมาน่ะเราเห็นโปสเตอร์ไปแล้วเป็นณเดชน์แล้วตัวเราคิดว่าแคสติ้งอ่ะเสร็จแล้วอ๋อรู้อยู่แล้วเป็นณเดชน์ใช่ครับโปสเตอร์ออกมาแล้วเราเห็นแล้วว่าชาริฟเป็นณเดชน์ครับก็ตื่นเต้นแล้วก็รับเลยครับเขาถามว่าคิวว่างไหมผมตอบก่อนเลยว่างไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ทีหลังเพราะเรารู้ว่าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศด้วยนะใช่ครับแล้วก็คือคิดว่าเป็นโอกาสสำคัญนะสำหรับผมในชีวิตเนาะงานอื่นมันหาได้เรื่อยๆไงแต่โอกาสมันใช้เงินซื้อไม่ได้ใช่ก็เลยเราก็เลยรับเลยครับงานนี้ก็เราก็ทำกันบ้านหนักพอสมควรเลยทำกันบ้านหนักครับเพราะว่ามีแอคชั่นด้วยครับแล้วก็มีซีนไฮไลท์ด้วยอยากให้ไปดูกันไปดูต้องไปดูมันความยากมันดูได้ยังไงบัตรมันเต็มแล้วต้องเพิ่มรอบแล้วมันดูไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวเพื่อหลังจากที่มันเต็มมาที่พุ่งตรงนะโทรหาคุณเลขาพี่บอยจะแบบมีเหลือไหมคือมันเต็มจริงๆเต็มจริงๆอ่ะอันนี้ไม่อยากไม่ได้แอปคือมันไม่มีบัตรจะขายจริงๆมันไม่มีจริงชวนคนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเพิ่มรอบไหมก็ยังไม่รู้อีกว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่าเพราะด้วยคิวของณเดชน์เองเขาก็มีคิวของเขาบอยฮะถือว่าประสบความสำเร็จมากๆนะฮะสำหรับฟ้าจะโดดทรายครั้งนี้มากเลยครับมากขอบคุณทุกคนครับที่สนับสนุนขอบคุณทุกคนที่มาดูขอบคุณทุกคนที่มาซื้อบัตรขอบคุณที่โอ้โหแล้วก็โอ้โหเสียงปรบมือในแต่ละรอบนี่คือแบบโอ้ยแบบว่าชื่นใจต้องถามนักแสดงชื่นใจกันหมดนะทุกรอบนักแสดงนี่คือทั้งตบมือทั้งกรี๊ดกราดสุดปลื้มมากๆสิ่งหนึ่งที่ทำได้คือเขาบอกโปรดักชั่น
คุณต้องไปดูโปรดักชันไม่ยั้งเลยแล้วเราต้องการเป็นการขอบคุณด้วยการทำโปรดักชันที่ดีที่สุดคือต้องบอกว่าละครเวทีมันมียุคสมัยของมันนะครับแล้วก็อันเนี้ยผมถือว่ามันเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นไวบ์ใหม่ของละครเวทีที่เมืองไทยรัชดาลัยเองก็ไม่เคยทำแบบนี้เวอร์ชันเดิม17ปีที่แล้วก็แบบนึงนะฮะก็ไม่ใช่แบบนี้พอมาอันนี้นี่มันโอ้โหมันโอ้มันเหมือนมันผมจะชอบใช้คำว่าเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์เหมือนเล่นรถไฟเหาะแล้วอันนี้โอ้โหเหาะแบบหนักหนามากค่ะอะไรทำให้พี่บอยแบบหลงไหลในละครเวทีมากๆพยายามทำมันมาตลอดให้แบบคนไทยเข้าใจและเข้าไปดูจริงๆเพราะอะไรความสดครับความสดผมว่าความสดมันที่สุดแล้วอะเพราะว่าคือถึงแม้มันจะบทเดียวกันเพลงเดียวกันทุกอย่างไทมิ่งอะไรเดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันสักรอบนึง มันจะมีรายละเอียดอะไรที่เล็กๆน้อยๆที่มันแตกต่างกันไปแล้วถ้าเกิดถามว่าแสดงนะบางทีเล่นไป20กว่ารอบแล้วยังหาอะไรใหม่ๆเจอได้เลยแล้วแบบเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้ก็ได้นี่หว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้นี่หว่าแต่ทุกอย่างคือจริงๆก็คือเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนแต่รอบไม่เหมือนกันสักรอบใช่ใช่ไหมมันบางทีมันก็จะแบบมีรู้สึกขนลุกตรงนี้แต่อีกรอบนึงเฮ้ยไปขนลุกตรงอีกตรงนึงต้องเซอร์ไพรส์ต้องหรือแบบน้ำตาไหลตรงนึงอีกรอบนึงไปน้ำตาไหลตรงนึงอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งคนดูก็ได้สัมผัสใช่อารมณ์แบบนี้เช่นเดียวกันไปกับนักแสดงพร้อมกันแล้วมันเป็นความรวมของทั้งหมดนะครับทั้งนักแสดงทั้งเพลงทั้งร้องทั้งฉากแสงสีเสียงมันมาป้องทีเดียวกันแล้วมันโอ้โหพร้อมกันทีเดียวอะไรอีกสักครั้งนึงอ่ะฝากความสำเร็จครั้งนี้กับฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลเริ่มที่ต้องเก่งก่อนดีกว่าค่ะเชิญครับก็ได้นะครับสำหรับฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลนะครับจริงๆแล้วมาชมเนี่ยทุกอย่างเลยฉากแสงสีเสียงนะครับนักแสดงทุกคนเนี่ยเต็มที่มากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูพี่บอยอัปเดตนะครับว่ายังไงสำหรับบัตรแสดงก็รออยากจะเล่นเหมือนกันแสดงก็รออยากเล่นครับผมเอาละหนูนาจ๋าฝากเช่นกันนะคะเหมือนกับพี่เก่งนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาดูถ้ามีโอกาสที่ใครสามารถหาบัตรได้เพิ่มเนี่ยนะคะก็อยากที่จะให้เข้ามาดูแล้วมาให้กำลังใจพวกเราทั้งนักแสดงหลักตัวทีมงานเองและนักแสดงเสริมอย่างอองซอมด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนตั้งใจอยากแสดงให้ทุกคนเห็นค่ะครับผมค่ะแก้มก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ซื้อบัตรกันเข้ามาแล้วก็แบบรีบจับจองบัตรกันนะคะตอนนี้ก็อยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยอดใจรอกันอีกนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะกลับมาพร้อมเล่นอย่างเต็มที่สุดความสามารถเหมือนเดิมค่ะคุณบอยทุกคนเกียรติเวรวันแน่นอนในฐานะผู้สร้างผู้ผลิตผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้อยากจะฝากเมสเสจอะไรถึงคนดูที่เราบางคนยังไม่มีบัตรนะฮะยังรอคอยบัตรอยู่ก็อย่างที่บอกขอบคุณมากๆขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่มาร่วมมาสนับสนุนเรานะครับเพราะละครเวทีอยู่ได้ต่อเมื่อมีคนดูนะครับแล้วเรื่องนี้มันเป็นมิติใหม่มากๆของละครเวทีนะครับแน่นอนมีณเดชน์มีนักแสดงมีแก้มมีหนูนามีเก่งมีพี่กบทรงสิทธิ์แล้วก็มีองซอมเบิลที่เป็นนักแสดงเสริมสมทบที่สุดยอดมากๆเรื่องนี้นะฮะรวมทั้งฉากแสงสีเสียงที่มันแปลกหูแปลกตาไปมากเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องอื่นๆนะครับแล้วก็สนุกสนานมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาสนับสนุนแล้วก็ถ้าเผื่อมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมในการเปลี่ยนบัตรหรืออะไรยังไงเดี๋ยวจะวันศุกร์ครับ